สวัสดีครับผมจอมีอยู่480บาทนะครับวันนี้ตั้งใจว่าจะเล่นในส่วนของตัวที่เป็นห้องเล็กนะครับก็คือ 10-20 อะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวขอดูอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าดูแบบนี้เหมือน1จะมานะครับผมนะรอบแรกเราก็ซึบซึบไปนะครับผมแต่ว่ามีติด 2-3 นะอย่างที่ผมบอกครับเวลาเราแทง1ให้แทง2-3ติดไว้เสมอนะคือมันมีโอกาสแหละที่จะออกนะครับผมนั่นแหละกูว่าแล้วไอ้เหี้ยแล้วถูกตัวเดียวครับทุกคนถูกตัวเดียวแบบนี้ไม่มีความคุ้มตรงไหนเลยอ่ะติดลบ150บาทตั้งแต่รอบแรกเลยจ้าทำไมชีวิต มันแบบว่าโอ้ยมั่วเนี่ยคือถ้าไม่ได้บวกรอบนั้นนะครับผมมันจะมีเสียแบบเสีย 4-5 รอบเลยครับเราก็ได้รอบเดียวนะแต่ได้รอบนั้นคุ้มอยู่นะแต่ผมใช้ทุน 5,000 นะวันนี้ไม่กล้าแล้วครับ 5,000 กลัวแม่งเด็กคืนนะเดี๋ยวแทงแบบอ่ะตาม1อีกรอบนึงนะครับเผื่อมจะกลับมานะแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าติด 2-3 ไว้ทุกครั้งนะครับถ้าคิดว่าหน้าโต๊ะ1อาจจะออกนี้1-2ว่ะรอบนี้เขายังชั่วครับเพราะเรามีโต๊ด3ตำแหน่งนะครับผมเนี่ยต้องบวกแบบนี้ครับขึ้นมาเป็น600แล้วนะเขายังชั่วหน่อยครับก่อนหน้านี้เกือบจัดๆเลยอ่ะคือผมไม่ได้ลงคลิปนะแต่ว่าผมเล่นไป2รอบก่อนหน้านี้ก็คือเสียทั้ง2รอบนะครับรอบนี้แล้ววะที่จะบวกครับนะต้องพูดปลอบใจตัวเองไว้ก่อนนะครับผม1-3นะครับ2-3ทำไมแทงเพราะว่า3มันมาติดกันก่อนอันนี้3รอบนะครับแล้วหยุดไป1รอบผมเลยคิดว่า3น่าจะกลับมานะเอาว่าผมก็มั่นใจของผมนะช่วยย้อนคำพูดเมื่อกี้นิดนึงครับผมก็มั่นใจพอไม่ออกแหกเลยทีเดียวนะครับผมเหลือ120บาทว่ะทุกคนเชี่ยมึงแหวกมาจากไหนวะสูงต่ำมาประมาณ8รอบ9รอบนะครับคือเหมือนมาดักแทงยังไงไม่รู้นะครับผมนี่มันฆ่ากันชัดๆนะรอบสุดท้ายครับติด4ไว้แล้วกันนะครับเงินก้อนสุดท้าย100กว่าบาทนะมันไม่มีทางเลือกแล้วล่ะครับแล้วก็4ดูเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดนะรอบนี้นะครับผมเราพูดจริงๆจากใจก็คือไม่ได้หวังมากมายเนี่ยโอ้โหติด10เท่าเขาเยอะครับ16ป่ะโอ้1กูไม่มีนี่ว่ากูลุ้น16ทำไมเฮีย เลยครับหมดจริงๆครับผมเหลือ20บาทเล่นอะไรได้วะ20บาทไม่ต้องเล่นแล้วมั้งนะหมดอะไรตายยากจริงครับวันนี้3รอบเสียหมดเลยนะครับ